สดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะวันนี้เข้าสู่วันอังคารที่5กุมภาพันธ์2562แล้วนะคะคุณผู้ชมคะก็ยังดูสภาพจำนวนผู้ชมที่เข้ามานะคะก็ยังน้อยเหมือนเดิมนะคะช่วงเทศกาลตรุษจีนนี่หลายๆท่านก็วันนี้เป็นวันเที่ยวด้วยนะคะก็คงจะไปเที่ยวกันแล้วนะคะก็เที่ยวก็ขอให้ปลอดภัยนะคะวันนี้เห็นเขาบอกว่าไม่ต้องทำงานใช่ไหม ไม่ควรจะทำงานไม่ควรจะกวาดบ้านใช่ไหมก็นึกว่าเมื่อวานอุตส่าห์แบบว่านั่งกินนอนกินอยู่แต่ว่ากลายเป็นวันนี้อ่ะไม่เป็นไรอดอีกสักวัน ว่าจะซักผ้าซะหน่อยวันนี้ไม่ได้สระนะคะก็คุณผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวขอดูซิทำไมทำไมไม่เห็นขึ้นภาพเลยล่ะอันเนี้ยเข้ามาแล้วก็อย่าลืมมาแล้วมาละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอมด้วยนะคะคุณผู้ชมคะก็ทุกการแชร์และเปิดเป็นพับลิกมันก็จะทำให้ท่านอื่นๆเนี่ยได้เห็นได้แบบรู้จักรายการมากขึ้นไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยก็จะยิ่งดีนะคะเพราะว่าดูไปย้อนดูกดไลค์กันน้อยมากเลยแต่คำถามเพียบเลยแสดงว่ามีดูกันอยู่ไม่กี่คนหรือไงแต่แต่ละท่านติดหุ้นกันเยอะอะไรอย่างนี้ปะไม่เป็นไรเราก็ยังทำต่อไปนะคะเอาตราบเท่าที่จะทำได้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนิดนึงดีกว่าเมื่อคืนเป็นยังไงเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะก็นี่แหละค่ะก็บวกไปได้อย่างสวยงามประมาณ 2.22 จุดนะคะคุณผู้ชมปิดดัชนีที่ 1,653.62 จุดนะคะวันนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงกันต่อนะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐก็โอเคแต่ว่าภูมิภาคเอเชียเนี่ยปิดกันทั่วหน้าเลยนะคุณผู้ชมมันก็อาจจะแบบเงียบเหงานิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันต่อแต่ว่าเมื่อวานนี้ในเรื่องของอัปเดตการเมืองก็มีการจับฉลากในส่วนของนัมเบอร์ตัวเลขอะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าเขางดการห่งการแห่อะไรเงี้ยนะคุณผู้ชมก็เลยเมื่อวานก็เลยแบบว่าอาจจะเงียบเงียบสักนิดนึงแต่ว่าก็เฮเฮกันไปหลายๆท่านก็ได้เบอร์ก็เขาก็ฉลาดทำป้ายเนาะเมื่อวานนี้อย่างที่ทางด้านของคุณอะได้เล่าให้เราฟังอ่ะเขาก็จะแบบมีป้ายไปแล้วใช่ไหมมีนโยบายนู่นนี่นั่นพอได้เลขปุ๊บเอาสติ๊กเกอร์เนี่ยพิมพ์ปุ๊บแปะปั๊บเลยบางคนไวเนี่ยแถวบ้านปอมอ่ะเขตบ้านปอมอ่ะโอ้เบอร์2นี่ไวมากเลยอ่ะเพิ่งประกาศเมื่อวานพิมพ์ออกมาไวมากเลยเหมือนล็อกเลข ตายดันพูดชื่อดันบอกเบอร์ไป นั่นแหละเอาเป็นว่าทุกอย่างการเมืองเราเดินหน้าละนะคะแล้วก็มาดูต่างประเทศกันดีกว่าเนาะตอนนี้เดี๋ยวก่อนไปต่างประเทศขอเมาส์อีกนิดนึงระหว่างรอคุณผู้ชมเนี่ยโอเคแป๊บนึงนะคุณผู้ชมโอเคอ่ะระหว่างรอคุณผู้ชมเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆนะมาเมาส์กันนิดนึงแล้วกันอากาศตอนนี้คือปอมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าสรุปว่ามันโอเคหรือไม่โอเคอ่ะแต่เห็นเดี๋ยวก่อนนะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมมันค้างล่ะแป๊บนึงนะคุณผู้ชมยังเห็นปอมปกติเนาะโอเคมาละก็อะไรนะในส่วนของอากาศอ่ะคือก็แอบงงๆนะว่าเอ๊สรุปว่ายังไงเนี่ยมันอากาศดีหรืออากาศไม่ดีเนาะ คือก็เห็นแล้วนะว่าอากาศมันดูดีขึ้นนะแล้วก็อะไร PM 2.5 มันก็ดูแบบว่าลดค่าลงเรื่อยๆนะแต่ว่าไอ้ AQI เขาเรียกว่าอะไรภาพบรรยากาศโดยรวมอากาศโดยรวม quality ของอากาศมันยังไม่ค่อยดีคุณภาพอากาศยังไม่ค่อยดีนะคะคุณผู้ชมคือจริงๆเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ามันไม่ดีเราเพิ่งมาแบบเขาเรียกว่าอะไรกระตือรือร้นกันตอน PM 2.5 เนี่ยเนาะเราถึงมากระตือรือร้นกันแต่ว่าโดยรวมคุณภาพอากาศไม่ดีเลยนะคะในส่วนของอากาศในกรุงเทพเนาะอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ทุกอย่างก็เริ่มคลี่คลายไปเรื่อยๆอากาศก็เปิดอ่ะพูดง่ายๆนะคะมาคงดูแค่นี้ป่ะเนี่ยทำไมปอมไม่เห็นปอมในไลฟ์งงมากเลยอ่ะแต่คุณผู้ชมเห็นปอมใช่ไหมขอเข้าไปใหม่อีกรอบนึง
งงงงงงเออทำไมไม่เห็นนะคุณผู้ชมเห็นปอมหรือเปล่าเออเพราะว่าในเว็บไซต์อ่ะเห็นชัดเจนอ่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ดูในเว็บไซต์นิดนึงนะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเว็บไซต์กำลังโหลดอยู่รู้สึกดึงกันไปดึงกันมาโอเคมาเรียบร้อยแล้วแว็บเสียบปลั๊กก่อนลืมเสียบปลั๊กอ่ะเนี่ยค่ะเว็บไซต์ซึ่งนะคะคุณผู้ชมถ้ามีคำถามก็ส่งกันเข้ามาได้ทางนี้นะ www.channel8thailand.com นะคะนี่ไงเออวันนี้แบบว่าคุณผู้ชมที่เคยดูกันก็แบบหายไปเออเอ้ยผมว่าของปอมคงมีปัญหาแน่เลยตรงนี้เออคุณผู้ชมบอกว่าเห็นปอมในนี้เดี๋ยวขอเปิดใหม่คือถ้าไม่เห็นนี้อึดอัดตายไงถึงแม้ว่าจะเห็นทางนี้ก็ตามโอเคอ่ะมายังไงคุณผู้ชมส่งถ้ามีอะไรก็ส่งทางนี้ได้ด้วยนะเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะแล้วก็จะมีทางด้านของตัวแอปพลิเคชัน Channel 8นะคะดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะคุณผู้ชมคะก็search Channel แล้วก็เลข8นะคะจะปรากฏสัญลักษณ์เลข8เป็นสีชมพูสีม่วงขึ้นมานะคะคุณผู้ชมคะมีแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้นะคะทั้ง Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คลิปแล้วก็ Channel 8 Thailand นะคะมี Twitter @ch8thailand นะคะมี YouTube นะคะ Channel 8 Thailand นะคะมีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นก็จะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่หน้าจอทีวีช่อง HDMI แล้วก็ต่ออินเทอร์เน็ตป้าบรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะโอเคเรามาดูต่างประเทศกันดีกว่าเนาะว่าเมื่อคืนเป็นยังไงกันบ้าง นะคะต่างประเทศอันเงียบเหงาก็ในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาค่ะคุณผู้ชมก็บวกกันทั่วหน้านะคะประเด็นคือว่ามีความหวังแล้วล่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะคะแล้วก็มองว่าเฮ้ยมันต้องคลี่คลายพอมองเช่นนั้นเนี่ยทางด้านของกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นพวกอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็กลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยก็เลยเข้ามาหนุนตลาดเนี่ยอย่าง NASDAQ นี่แหละค่ะอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มที่พูดถึงเนี่ยค่ะก็ทำให้ NASDAQ เนี่ยบวกไป 1.15% นะคะดาวโจนส์บวกไป 0.7% S&P 500เนี่ยบวกไป 0.68% ด้วยกันนะคะส่วนเช้าวันนี้ภูมิภาคเอเชียเมื่อกี้นั่งอ่านข้อมูลนะโอ้ติดกันทั่วหน้าเลยจ้านี่เคเอญี่ปุ่นเนี่ยเปิดนะคะแต่ว่าติดลบไป 0.03% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนปิดนะคะห่างเซ็งฮ่องกงปิดเวสเต้ไต้หวันก็ปิดคอสปีเกาหลีใต้ก็ปิดอินโดนีเซียเปิดนะคะติดลบไป 0.87% นะคะเมื่อเช้าเหมือนเห็นว่าฟิลิปปินส์ปิดนะนะแล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์ก็ปิดปิดกันหมดเลยนะคะคุณผู้ชมอ่ะทีนี้เราจะมาดูกันต่อนะคะแหมรู้สึกว่าวันนี้มันเงียบจริงๆนะปิดกันหมดมาดูทางด้านของในส่วนของน้ำมันดิบกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะน้ำมันดิบเนี่ยย่อลงมานะปิดอยู่ที่$54.56 ต่อบาร์เรลก็อันนี้ก็จะไปมองในเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะคะว่าแบบมันจะส่งที่มันชะลอตัวตอนนี้มันจะส่งผลต่ ความต้องการน้ํามันในตลาดโลกหรือไม่อย่างไรมันก็เลยไปฉุดมันก็มีประเด็นอย่างเงี้ยมันก็วนไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะคะทองคําปิดอยู่ที่$1,319.30 ต่อทรอยออนซ์นะคะคุณผู้ชมสําหรับในส่วนของราคาทองคําเมื่อคืนนี้นะคะก็ย่อลงมาเนาะค่าเงินบาทตอนนี้31.28 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็ยังเป็นภาพของการแข็งค่าถึงแม้ว่าจะขยับขึ้นมาอ่อนนิดนึงแต่มันก็คือเป็นภาพแข็งอยู่ดีนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาดูกันต่อละในแง่ของตลาดหุ้นไทยนะคะว่าวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างไม่รู้ว่าคุณกฤตพร้อมหรือยังนะถ้าเดี๋ยวปั๊มขอถามเดี๋ยวก่อนนะบอกเขาไปก่อนว่าพร้อมแล้วให้ทักมาโอเคก็เดี๋ยวรอคุณกฤตแล้วกันนะคะคุณกฤตสุวรรณพิบูลจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลส์นะคะที่วันนี้จะมาร่วมรายการกับเรามาให้ข้อมูลกับเรานะคะคุณผู้ชมคะทีนี้พอเดี๋ยวขอเล่าอะไรนิดนึงไม่แน่ใจคุณผู้ชมเห็นข่าวหรือยังเกี่ยวกับเรื่องของบ้านปูอ่ะเขาตอนนี้เขาเริ่มไปมองธุรกิจผลิตรถยนต์อะไรนะรถยนต์ EV อ่ะเขาก็มีบริษัทย่อยของเขาอะค่ะแล้วก็
ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าให้บริษัทย่อยเนี่ยไปจับมือกับพันธมิตรญี่ปุ่นนะคะบริษัทย่อยนะชื่อบ้านปูอินฟินิตี้นะคะก็ไปลงทุนนะคะผลิตต่อยอดไปร่วมกับบริษัทญี่ปุ่นน่ะคือเข้าถือหุ้นนะคะจากบริษัทญี่ปุ่นเนี่ย 21.5% นะคะก็จะไปดูในเรื่องของธุรกิจผลิตแบตเตอรี่นะคะโดยทางด้านของบ้านปูนะคะก็ล่าสุดลงนามสัญญาเพื่อลงทุนนะคะเพื่อโดยเป็นหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในบริษัท FOM SOMM FOM Corporation ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นผู้นำด้านพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กนะคะหรือว่า Compact EV นะคะการลงทุนครั้งนี้เนี่ยมูลค่า20ล้านเหรียญสหรัฐนะคะหรือว่าประมาณ635ล้านบาทแหมคุณผู้ชมบอกไปเที่ยวกันครับเข้าใจการลงทุนนะคะก็เลยทำให้ทางด้านของตัวบ้านปูอินฟินิตี้หรือว่า B-PIN เนี่ยเรียกว่า B-PIN นะคะก็เข้าถือหุ้น 21.5% นะคะซึ่งก็บอกว่าเป็นอีก9ธุรกิจที่สำคัญสำหรับบ้านปูนะคะในการที่จะขยายการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาดที่มีความล้ำหน้าแล้วก็ความทันสมัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะโดยฟอร์มเนี่ยบริษัทที่เขาเข้าไปลงทุนของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นฐานของความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกสบายต่อผู้ขับขี่โดยดำเนินธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบนะคะการประกอบชิ้นส่วนการรับประกันการตรวจสอบคุณภาพบริการขายนะคะแล้วก็จัดส่งไปยังกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ยุโรปด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวทำความรู้จักฟอร์มกันนิดนึงนะคะคือเขาก่อตั้งตั้งแต่ปี2556นะคะเป็นบริษัทผู้ออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าจากเมืองคาวาซากิประเทศญี่ปุ่นนะคะก็เพื่อในเรื่องของการพัฒนารถไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับการเดินทางระยะสั้นนะคะอันนี้ก็สอดคล้องกับชื่อฟอร์มนะคะซึ่งย่อมาจาก First One Mile Mobility นะคะคือข้างหลังมันหายไป เลยคำว่าอะไรนะคะก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กนี้นะคะก็นอกจากจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยยังได้รับการออกแบบให้สามารถที่จะรับนะคะในเรื่องของสภาวะน้ำท่วมฉับพลันนะคะแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์รถยนต์ไฟฟ้าแบบลอยน้ำได้นะคะหลังจากเกิดเหตุสึนามิที่ญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อปี2554นะคะแล้วก็ในปี2559ฟอร์มก็เลยได้ขยายธุรกิจมายังประเทศไทยแล้วก็จัดตั้งบริษัท FOMM นี่นะคะเอเชียจำกัดซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนไทยญี่ปุ่นนะคะเพื่อที่จะนำรถยนต์ยานยนต์นะคะเทคโนโลยียานยนต์เนี่ยมาปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกก้าวนะของบ้านปูนะคะที่แบบตอนนี้ฐานหินมันค่อนข้างที่จะแบบเนาะตันนะก็เลยลองก้าวมาสู่พลังงานสะอาดในด้านของพวกรถยนต์ EV ตอนนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมนี่มาแรงมากเลยนะคุณผู้ชมในประเทศไทยจริงๆคือทั่วโลกอ่ะเขามาแรงนานแล้วอ่ะเนาะตอนนี้พอไทยเรานี่พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาน่ะถึงจะมันต้องจัดการกันคือเราก็แบบใช้กันไปสิเนาะถลุงเหตุการณ์กันไปนู่นถลุงแบบพลังงานกันไปใช้กันไปไม่ระมัดระวังทีนี้เราต้องร่วมมือร่วมใจกันแล้วค่ะคุณผู้ชมนะนี่น้ำมูกเริ่มไหล วันนี้เปิดหน้าต่างนะมาอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างนะคะ KPN Land นะคะตอนนี้ก็มีรายงานมาว่าเก็บไรมอนด์แลนด์เพิ่มนะคะคุณผู้ชมโดยทางด้านของกลต.เนี่ยก็ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของบมจ.ไรมอนด์แลนด์หรือ IML นะคะโดยบริษัท KPN Land จำกัดซึ่งก็เป็นการได้มาเนี่ยขออนุญาตหยิบทิชชู่แล้วกันไม่ไหวละวันนี้เดี๋ยวกันนะก่อนนะขออภัยคุณผู้ชมชุดเริ่มไม่ถึงก็การได้มาเนี่ยเมื่อวันที่31 เดือน 1นะคะ2562ขออนุญาตนะคุณผู้ชมอยู่น้ำมูกไหลเฉยเลยจำนวนสินทรัพย์ที่ได้มาเนี่ยคิดเป็น 5.54% นะคะของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนะคะจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาเนี่ยคิดเป็น 19.84% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนะคะเรายังรอคุณกฤตอยู่นะคุณผู้ชมวันนี้คุณกฤตสุวรรณพิบูลนะคะเขาอ่านแล้วล่ะแต่เขายังไม่ตอบแสดงว่ายังไม่ว่างเพราะว่าคุณกฤตเขาจะมีประชุมก่อนพร้อมแล้วพร้อมแล้วโอ้อายุยืนมากเลยอ่ะขอต่อเลยแล้วกันคุณผู้ชมดูกันน้อย
ค่ะขอบคุณค่ะอ้าวทำไมคุณติดไม่รับสายล่ะอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวก่อนนะเหมือนไลน์ปลอมหลุดเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอต่อไลน์ก่อนโอ้เทคโนโลยีเนี่ยนะคะมันก็จะมีความแบบว่าอะไรอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเลยเนาะไม่จะต้องเทคโนโลยีหรอกคนเองก็มีความบกพร่องที่เกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแม้ว่าเราพยายามจะจำกัดการบกพร่องที่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวโทรแป๊บหนึ่งโอเคโทรละแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมมาแล้สวัสวดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณกฤตวันนี้เข้าสู่วันอังคารที่ห้าก็ยังสงสัยตอนนัดคุณกฤตนะว่าคุณกฤตคือหน้าตาออกจากจีนๆอย่างเงี้ยคุณกฤตไม่หยุดหรอก็อยากจะหยุดเหมือนกันนะครับว่าก็แต่ว่าต้องทำงานนะครับรับใช้ประชาชนนะเออมาครับวันนี้เราก็ยังรับใช้กันต่อไปเออวันนี้ตลาดคาดการณ์ยังไงบ้างคะคุณเกศคะมันเงียบเหงามากมันปิดกันแบบว่าเกือบจะทั้งเอเชียแล้วเนี่ยใช่ครับก็ตลาดหุ้นในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองของคนจีนเนี่ยนะครับก็วอลุ่มก็แน่นอนนะครับเบาบางนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเฉลี่ยซื้อขายเนี่ยก่อนหน้านั้นอยู่ที่ประมาณ5-6 หมื่นล้านบาทต่อวันเนี่ยนะครับก็เมื่อวานนี้ก็ลดลงมาเหลือประมาณแค่30,000 กว่าล้านเท่านั้นเองนะครับก็วอลุ่มก็ค่อนข้างเบาบางนะครับเพียงแต่ว่าคือถ้ามุมมองของเซตอินเด็กซ์ในรอบนี้เนี่ยนะครับก็ยังคงต้องบอกว่าไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยยังคงแกว่งตัวผันผวนในกรอบการแกว่งตัวปัจจุบันนะครับที่1,605 ถึง 1,695 จุดโดยมีแนวรับแข็งแกร่งอยู่ที่1,605 จุดและมีแนวต้านแข็งแกร่งอยู่ที่1,695 จุดกรอบการแกว่งตัวของเซตอินเด็กซ์ปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีปัญหาเพราะสิ่งที่เราคาดไว้ก็คือว่าเราคาดว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยน่าจะเกิดการแกว่งตัวจากนี้ไปเนี่ยน่าจะเกิดการแกว่งตัวอย่างผันผวนและน่าจะอิงไปในทางการปรับตัวลงมากกว่านะครับโดยมีสาเหตุสำคัญมาจาก2ข้อด้วยกันข้อแรกคือในกรอบการแกว่งตัวปัจจุบันของเซตอินเด็กซ์ที่1,605 ถึง 1,695 จุดนั้นเนี่ยไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีทั้งการเปิด falling gap และ rising gapในกรอบการแกว่งตัวปัจจุบันนะครับโดยมีการเปิด falling gap อยู่ด้วยกันเนี่ย3จุดก่อนหน้านี้4จุดนะครับแต่ว่าการรีบาวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยขึ้นไปปิด falling gap 1จุดไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นในกรอบการแกว่งตัวปัจจุบันเนี่ยมันจึงมีการเปิด falling gap อยู่ด้วยกันอีก3จุดนั่นก็คือที่ 1,669.10 จุดมีขนาดความกว้างของแกปดังกล่าวอยู่ที่ 9.65 จุดที่ 1,681.25 จุดมีขนาดความกว้างของแกปดังกล่าวอยู่ที่ 3.26 จุดและที่ 1,695.04 จุดมีขนาดความกว้างของแกปดังกล่าวอยู่ที่ 0.37 จุดในขณะที่มีการเปิด rising gap 1จุดนะครับในทริปเร็วๆนี้ที่ผ่านมาเลยก็คือที่ระดับ 1,632.83 จุดมีขนาดความกว้างของแกปดังกล่าวอยู่ที่ 7.07 จุดการเปิดทั้ง falling gap และ rising gap ในกรอบการแกว่งตัวที่ 1,605 ถึง 1,695 จุดก็เลยทำให้เราคาดว่า price pattern ของ set index น่าจะกลับมาเกิดการแกว่งตัวอย่างผันผวนและน่าจะอิงไปทางการปรับตัวลงมากยิ่งขึ้นเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าข้อที่2เนี่ยก็คือว่าเมื่อพิจารณา price pattern ของ set index จากการรีบาวที่ผ่านมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยการรีบาวของ set indexอย่างต่อเนื่องเนี่ยได้ทำให้ไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์ปัจจุบันอยู่ในภาวะโอเวอร์บอทในรายวันนั่นคืออยู่ในขอบเขตของการซื้อขายที่ซื้อที่มากเกินไปนะครับจึงมีโอกาสที่ไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์นั้นจะเกิดการปรับฐานระยะสั้นเพื่อลดความร้อนแรงจากการปรับตัวขึ้นที่ในช่วงที่ผ่านมาเสียก่อนโดยจุดปลอดภัยสำหรับการกลับมาเล่นเก็งกำไรระยะสั้นอีกครั้งเนี่ยของเซตอินเด็กซ์จะอยู่ที่การปรับฐานลงมาของเซตอินเด็กซ์เพื่อลดความร้อนแรงโดยมาปิด rising gap ที่เปิดไว้ที่ 1,632.83 จุดเป็นอย่างน้อยนั่นเองดังนั้นเนี่ยด้วยเหตุผลหลักๆ2ข้อที่เรียนไว้ข้างต้นเนี่ยมันก็เลยทำให้
การรีบาวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยหากเกิดขึ้นนับจากนี้ไปเนี่ยโดยที่ Rising Gap ที่เปิดไว้ที่ 1,632.83 จุดยังคงไม่ได้รับการปิดเราแนะนำให้นักลงทุนเริ่มพิจารณาทยอยขายทำกำไรระยะสั้นออกไปก่อนจากการรีบาวที่ผ่านมาของเซตอินเด็กซ์นะครับก็กลยุทธ์หลักๆก็จะเป็นแบบนี้แต่เมื่อพิจารณาไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยต้องบอกว่าไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์มีความแข็งแรงที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยเซตอินเด็กซ์เนี่ยมีความแข็งแกร่งในระยะสั้นจากการเกิด daily buy signal แต่การปิดตลาดของเซตอินเด็กซ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก่อนช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยก็ทำให้ไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยกลับมาเกิดความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นในระยะกลางจากการกลับมาเกิด weekly buy signalนั่นหมายถึงว่าปัจจุบันเนี่ยเซตเนี่ยเกิดทั้ง daily และ weekly buy signal ไปเรียบร้อยแล้วแต่แนวโน้มหลักก็ต้องบอกว่ายังคงเป็นแนวโน้มขาลงเพราะว่าเซตยังไม่ได้กลับมาเกิด monthly buy signal เพราะฉะนั้นการรีบาวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็ยังคงเป็นการรีบาวในแนวโน้มหลักที่ยังคงเป็นแนวโน้มขาลงอยู่การปรับฐานระยะสั้นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยเราเชื่อว่าหากเกิดขึ้นนับจากนี้ไปเนี่ยน่าจะเป็นการลดความร้อนแรงจากการรีบาวของเซตอินเด็กซ์ในช่วงที่ผ่านมาและไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะสามารถกลับเปลี่ยนจากแนวโน้มหลักที่เป็นแนวโน้มขาลงไปสู่แนวโน้มหลักที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสามารถปิดตลาดในรายเดือนได้เหนือ 1,756.41 จุดซึ่งจะทำให้ไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์กลับมาเกิด monthly buy signal ซึ่งดูจากการที่ไพร์แพทเทิร์นปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากและอยู่ในภาวะโอเวอร์บอทจึงยังคงมีความเป็นไปได้ยากนะครับที่เดือนนี้เซตอินเด็กซ์จะสามารถเปลี่ยนแนวโน้มหลักจากแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเหตุผลทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเราก็แนะนำว่าการรีบาวของเซตอินเด็กซ์ในรอบนี้หากเกิดขึ้นนับจากนี้โดยที่ Rising Gap ที่เปิดไว้ที่ 1,632.83 จุดยังไม่ได้รับการปิดนักลงทุนต้องเริ่มระมัดระวังแล้วก็ถ้ามีกำไรเนี่ยควรพิจารณาทยอยขายทำกำไรออกไปก่อนครับค่ะคือภาพเนี่ยมันควรจะต้องมาปิดในส่วนของ Rising Gap ที่เปิดเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะสามารถที่จะให้ขึ้นไปต่อได้อย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องครับคือเราไม่ได้มองว่าตลาดเลวร้ายนะเพียงแต่ว่าการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มมีความไม่มั่นคงจากการเปิดกระโดดของ Set Index เพราะฉะนั้น Set Index ที่อยู่ในภาวะเขาเรียกว่า Overbought ในรายวันเนี่ยทำให้การปรับตัวขึ้นเนี่ยยังอยู่ในขอบเขตที่จำกัดเซตอินเด็กซ์ปรับฐานลงมาปิด Rising Gap จะเป็นโอกาสดีมากสำหรับการเริ่มต้นในการปรับตัวขึ้นรอบใหม่ครับค่ะอันนี้ที่เปิดเอาไว้เมื่อวันที่30มกราคมนะคะ 1,632.83 จุดช่วงนั้นนะคะก็เพราะฉะนั้นถ้าปิดสมมุติว่าถ้าเกิดมันลงมาปิดได้เราก็สามารถแล้วยืนได้ด้วยใช่ไหมคะก็คือลงมาปิดเนี่ยเซตอินเด็กซ์ก็ถ้าลงไปปิด Rising Gap และ Set Index ยังสามารถรักษากรอบการแกว่งตัวที่ 1,605 ถึง 1,695 จุดไว้ได้นั่นหมายความว่าในกรอบการแกว่งตัวตรงนี้เนี่ยมันจะเหลือเพียงแค่ Falling Gap อีกเพียงแค่3จุดเล่นการลงทุนหรือว่าการเล่นจะง่ายขึ้นและปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เรียนไปครับว่า Set Index เนี่ยมีความแข็งแกร่งทั้งในระยะสั้นและระยะกลางจากการเกิด Daily และ Weekly Buy Signal ไปเรียบร้อยแล้วการย่อตัวลงมาเพื่อลดความร้อนแรงเมื่อลงมาปิด Rising Gap เนี่ยมันจะเป็นที่ดีงามนะครับสำหรับการเข้ามาเล่นกินกำไรระยะสั้นครั้งใหม่ครับค่ะซึ่งในการที่จะไปปิด falling gap อีก3จุดเนี่ยแต่ละจุดนี้อยู่สูงๆทั้งนั้นเลยนะคะถ้าขึ้นไปปิดได้ก็แปลว่าเราจะไปได้เรื่อยๆใช่ไหมก็จริงๆตอนนี้ก็ต้องบอกว่าแนวต้านของกรอบตรงนี้มันจะอยู่ที่บริเวณ 1,695 จุดครับก็ต้องลุ้นก่อนว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยถ้าขึ้นต่อเนื่องเนี่ยเราเชื่อว่ายังคงเป็นไปได้ยากอย่างที่เรียนเอาไว้แต่ว่าการปรับฐานลงมาของเซตอินเด็กซ์น่าจะเป็นโอกาสสำหรับรอบใหม่ในการลงทุนปัจจุบันเนี่ยถ้าเซตอินเด็กซ์ยังมีการเปิดทั้ง Rising Gap และ Falling Gap ในกรอบการแกว่งตัวปัจจุบันเนี่ยเราเชื่อว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยน่าจะเกิดการแกว่งตัวอย่างผันผวนและอิงไปในทางการปรับตัวลงมากกว่าครับทีนี้วันนี้ประเมินกรอบของ Set Index เนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่บ้างคะมีระดับไหนครับก็สำหรับวันนี้นะครับ Set Index นั้นมีแนวรับอยู่ที่ 1,651 จุด 1,648 จุดและ 1,644 จุดโดยมีแนวต้านอยู่ที่ 1,655 จุด 1,657 จุดและ 1,662 จุดครับแล้วก็ในส่วนของหุ้นแนะนำวันนี้นะครับก็
จัดมาเหมือนเดิมครับมีอยู่5ตัวเช่นเดิมเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวอาจจะไม่เหมือนเดิมตัวแรกนี่คือตัว PSL ครับ Precious Shipping ครับPSL เนี่ยมีเป้าหมายแรกอยู่ที่ 10.70 บาทและมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่ 14.40 บาทโดยมีจุด Stop Loss ระยะสั้นอยู่ที่ 8.15 บาทตัวที่2คือ ORI ครับตัวที่2คือ ORI นะครับมีเป้าหมายแรกอยู่ที่ 8.45 บาทและมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่ 9.75 บาทโดยมีจุด Stop Loss ระยะสั้นอยู่ที่ 7.30 บาทตัวที่3คือ GPSC ครับมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่ 66.25 บาทโดยมีจุด Stop Loss ระยะสั้นอยู่ที่ 61.75 บาทตัวที่4คือ TOA ครับมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่ 38.50 บาทโดยมีจุด Stop Loss ระยะสั้นอยู่ที่ 34.75 บาทและตัวสุดท้ายคือ AAV ครับมีเป้าหมายแรกอยู่ที่ 4.42 บาทและมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่5บาทโดยมีจุด Stop Loss ระยะสั้นอยู่ที่ 3.94 บาทครับค่ะคุณกฤตขอถามนิดนึงเราคุยกันมานานแล้วเป้าหมายแรกกับเป้าหมายเบื้องต้นเนี่ยมันต่างกันยังไงคะเป้าหมายแรกคือจะเจออันนี้ก่อนคือเจออันนี้ก่อนถ้าราคาหุ้นสามารถเบรกด้วยการปิดตลาดเหนือเป้าหมายแรกได้ก็มีโอกาสที่จะไปลุ้นเป้าหมายต่อไปก็คือเป็นเป้าหมายเบื้องต้นนะครับไอ้คำว่าเป้าหมายคืออย่างนี้ครับคือในการวิเคราะห์เป้าหมายเนี่ยหลักๆเนี่ยจะมีผมจะเขียนไว้เนี่ยในบทความอยู่ประมาณ 3-4 เป้าหมายก็จะเริ่มต้นจากเป้าหมายแรกนะครับเป้าหมายเบื้องต้นเป้าหมายถัดไปเป้าหมายสำคัญเป้าหมายหลัก4-5 ตัวนี้มันแตกต่างกันยังไงมันคือเป็นการให้คำจำกัดความของการ retracementตามทฤษฎีของฟิโบนัชชีนั่นเองนะครับไม่ได้มีอะไรมากพูดง่ายๆว่าคือในการรีบาวของฟิโบนัชชีรีเทรสเมนต์เนี่ย 23.6% เนี่ยเราให้เป็นเป้าหมายแรก 38.2 เนี่ยเราเรียกว่าเป้าหมายเบื้องต้น 50% เนี่ยก็คือเป้าหมายถัดไปแล้วก็ 61.8 เนี่ยเป็นเป้าหมายสำคัญนะครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าเขียนในทางหลักแบบตัวเลขแบบเปอร์เซ็นต์รีเทรสเมนต์อะไรอย่างเงี้ยมันเข้าใจยากเราก็เลยพยายามให้ความจำกัดความไม่มีใครก็เขียนหรอกครับถ้าเขียนก็ล่อผมครับพวกนี้คือเราเพียงแต่ว่าเราเขียนยังไงในการเขียนบทความเนี่ยเราต้องเขียนให้คนอ่านเนี่ยอ่านแล้วเข้าใจไม่ใช่ว่าอ่านแล้วงงนะฮะก็เลยผมก็เลยคิดว่าคือในการวัดเป้าหมายจากการดูจุดไฮจุดโลเนี่ยโดยใช้เปอร์เซ็นต์ของรีเทรสเมนต์ทางหลักของฟิโบนัชชีเนี่ยมันเข้าใจยากเราก็เลยแบบตัดปัญหาไปตรงนี้ไปเราก็เลย definition ก็คือให้คำนิยามของเปอร์เซ็นต์ต่างๆเนี่ยตามหลักเพราะฉะนั้นเป้าหมายแหละครับมันก็เลยทำให้อ่านง่ายไปเรียนกับคุณติดเลยเนี่ยเห็นภาพเลยมันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็แบบคือเข้าใจง่ายอะครับคือแบบอ่านแล้วสนุกแล้วก็แบบไม่มีตัวเลขหรือไม่มีภาษาทางเทคนิคที่ซับซ้อนแล้วก็ดูแล้วไม่เข้าใจแล้วก็มันแล้วก็ไม่ต่อเนื่องด้วยสิ่งที่เราเขียนเนี่ยเราเป็นการเขียนที่ต่อเนื่องมุมมองที่ต่อเนื่องแล้วก็ทุกอย่างมันมีแพทเทิร์นที่แบบคนอ่านเนี่ยอ่านแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่านไปสักพักนึงเนี่ยมันเข้าใจง่ายแล้วก็ติดนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นคือพออ่านต่อเนื่องไปเรื่อยเราจะรู้ว่าอ๋อเมื่อวานมันเป็นอย่างนี้วันนี้จะเป็นอย่างนี้คือมันจะต่อเนื่องกันอ่ะเราจะรู้นะคะถ้าอ่านไปเรื่อยๆนะคะอ้าวเดี๋ยวดูเซตแป๊บหนึ่งตอนนี้เซตเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะ อยู่ที่ 1,652.26 จุดนะคะติดลบไป 1.36 จุด 1,652 ดูท่าทางจะลงไปแนวรับ 1,651 ก่อนเนาะครับ ตอนนี้ล่าสุดติดลบไปแล้วนะคะก็อย่างที่คุณกฤตบอกไปนะคะว่าจะให้มันแข็งแกร่งได้เนี่ยมันต้องไปปิด Rising Gap นะคะที่ทำเอาไว้ 1,632.83 จุดนะคะคุณผู้ชมคะก็ลุ้นเนาะถ้าเพราะฉะนั้นตอนนี้กลยุทธ์วันนี้หลักๆเลยเราควรจะต้องทำยังไงดีคะคือครับก็อย่างที่บอกอะครับว่ากลยุทธ์หลักๆของ Set Index เนี่ยการรีบาวของ Set Index หากเกิดขึ้นนับจากนี้โดยที่ Rising Gap ยังไม่ได้รับการปิดที่ 1,632.83 จุดจะรีบาวหรือจะติดลบเนี่ยถ้าเรามีกำไรแนะนำให้นักลงทุนพิจารณาทยอยขายทำกำไรระยะสั้นออกไปก่อนจุดรับที่ปลอดภัยที่สุด
สำหรับการปรับฐานของเซตอินเด็กซ์จากภาวะโอเวอร์บอทในรอบนี้คือการปรับตัวลงมาปิด Rising Gap ที่เปิดไว้ที่ 1,632.83 จุดนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตลาดช่วงนี้อาจจะไม่ได้ขึ้นแรงหรือลงแรงเนื่องด้วยติดในช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยแต่ว่าปัญหาก็คือว่าคือถ้ามีกำไรเนี่ยตรงนี้เนี่ยควรจะล็อก profit เอาไว้ก่อนครับแล้วก็รอการปรับฐานระยะสั้นเพราะว่า set index เนี่ยขึ้นมาต่อเนื่องกันขนาดนี้เนี่ยเกิดภาวะ overbought ในรายวันไปเรียบร้อยแล้วการเกิดภาวะ overbought ในรายวันในขณะที่มีการเปิด rising gap มันเลยทำให้การรีบาวด์ของ set index นับจากนี้เนี่ยมันจะเริ่มอยู่ในขอบเขตที่ค่อนข้างจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ง่ายๆเลยก็คือขายทำกำไรระยะสั้นรอการปรับฐานเพื่อลดภาวะความร้อนแรงจากโอเวอร์บอทเป้าหมายสำคัญที่น่าสนใจหรือจุดปลอดภัยในการกลับเข้ามาเล่นอีกครั้งหนึ่งคือการปิด Rising Gap ที่ 1,632.83 จุดครับโอเคเอาล่ะทีนี้ก็หุ้นมี5ตัวนะคะที่แนะนำไปนะคะคุณผู้ชมมี Precious Shipping นะคะเดี๋ยวทวนก่อนเนาะเป้าหมายแรก10.70 บาทนะคะ9เป้าหมายเบื้องต้น14.40 บาท stop loss 8.15 บาทนะคะโอรินะคะเป้าหมายแรก8.45 บาทเป้าหมายเบื้องต้น9.75 บาทนะคะแล้วก็ stop loss 7.30 บาท GTSC นะคะเป้าหมายเบื้องต้นเนี่ย66.25 บาทเอ้ยเดี๋ยวก่อน66 บาทเท่าไหร่นะคะ GTSC GPSC ใช่ไหมครับ25สตางค์โอเคถูกแล้วถูกแล้ว 66.25 ครับค่ะแล้วก็ stop loss 61.75 บาทนะคะ TOA เป้าหมายแรก38.50 บาทนะคะแล้วก็ stop loss 34.75 บาทสตางค์ AAV นะคะ AAV เนี่ยน่าลุ้นมากเลยเพราะว่ามีเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนเข้ามานะเป้าหมายแรก4.42 บาทนะคะเป้าหมายเบื้องต้น5 บาทแล้วก็ stop loss 3.94 บาทนะคะคุณผู้ชมก็คำถามเนี่ยเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้คำถามเริ่มเข้ามาแล้วขอถามเลยแล้วกันนะคะ TKS ค่ะต้นทุน12 บาทแหมเล่นเรื่องเลือกตั้งถามว่าใกล้มีข่าวดีหรือยัง TKS ใช่ไหมครับก็ที่ตัวนี้ก็เกิดสัญญาณซื้อนะครับระยะสั้นเกิดสัญญาณซื้อเรียบร้อยแล้วแป๊บนึงนะครับต้นทุนเขา12 บาทค่ะคืออย่างนี้ครับถ้ามองอย่างนี้เนี่ย day buy เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ week เนี่ย buy เรียบร้อยแล้วก็มันยังเซลล์อยู่เพราะฉะนั้นก็ pattern จะคล้ายๆกับ set เลยครับเพียงแต่ว่าประเด็นของตัวนี้เนี่ยเริ่มมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นต้นทุน12 บาทกว่าเนี่ยคงต้องลุ้นนะครับเพราะว่าการรีบาวด์รอบนี้ของตัว TKS เนี่ยเป้าหมายแรกจะอยู่ที่10 บาทก่อนครับเบรก10 บาทไปได้เนี่ยถึงจะขึ้นไปได้เป้าหมายเบื้องต้นจะอยู่ที่ 11.20 ครับก็ยังต่ำกว่าทุนอยู่ดีคือถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยต้องแนะนำอย่างนี้ครับว่ารอเบรก10 บาทได้เนี่ย follow buy เพื่อไปลดต้นทุนลงมาแล้วก็หาจังหวะขายแถวๆ11.20 บาทครับค่ะโอเคถ้างั้นรอเบรก10 บาทก่อนใช่ไหมคะใช่ครับโอเคIVL ต้นทุน45.75 บาทค่ะจะขายหรือว่าถือต่อดีคะเกิดสัญญาณซื้อแล้วนะครับตัวนี้นี่เกิดสัญญาณซื้อไปเรียบร้อยแล้วซื้อที่45นี่ถือว่าซื้อใกล้ๆโลเลยนะครับก็ระยะสั้นเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าคือหุ้นตัวนี้เนี่ยสวนทางกับตลาดตรงที่ว่าการปรับตัวลงมาอย่างค่อนข้างมากของ IVL เนี่ยมันเลยทำให้ตัว price pattern ของ IVL เนี่ยก่อนหน้านี้ในรายวันเนี่ยมันอยู่ในภาวะ oversold ก็เลยมีการดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยมันเลยทำให้การดีดจากภาวะ oversold ทำให้ price pattern เกิด daily buy signal ครั้งใหม่กลับมามีความแข็งแกร่งในระยะสั้นเมื่อพิจารณาในราย week แล้วเนี่ยก็อยู่ในภาวะ oversold ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าดูเป้าหมายสั้นๆในราย week เนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้อยู่ในภาวะโอเวอร์โซลจะอยู่ที่บริเวณ51 บาทครับค่ะถ้างั้นก็ถือไปก่อนลุ้นลุ้นดีกว่าครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย51นี่คือหมายถึงว่าพ้น
พ้นขอบล่างของภาวะโอเวอร์โซลด์แต่ว่าถ้าเกิดว่านักลงทุนลองพิจารณาไพรซ์แพทเทิร์นของ IVL ก็จะเห็นของดีนะครับเพราะมันมีการเปิด falling gap จากการปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมาค่ะนะครับ falling gap ของตัว IVL เนี่ยจะอยู่ที่ 53.25 ค่ะปัญหาเนี่ยกลับมาพูดเรื่องเดิมซ้ำๆไปซ้ำๆมาเหมือนเดิมนะครับว่าในแนวโน้มขาลงเนี่ยการเปิด falling gap เป็นเรื่องปกติค่ะแต่ว่ามันจะกลายเป็นเรื่องผิดปกติในแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้านี้ IVL เนี่ยเกิดสัญญาณขายมือโดยตลอดการเปิด falling gap ก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรแต่อย่างใดทั้งสิ้นแต่เมื่อ price pattern ของ IVL เนี่ยกลับมาเกิดสัญญาณซื้อแล้วเนี่ยก็เลยพูดได้ง่ายว่ามันเลยทำให้ falling gap เนี่ยเป็นเรื่องผิดปกตินะครับก็มีโอกาสมีลุ้นนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าการแกว่งตัวตรงนี้เข้าใจว่าต้องใช้เวลาเพราะว่าถ้าดูระยะไกลเราเห็น falling gap ดูใกล้กว่านั้นเราเห็น rising gap ครับเห็น rising gap ใช่ไหมครับ rising gap เปิดไว้เมื่อสัก 3-4 วันที่แล้วเนี่ย rising gap อยู่ที่ 46.75 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยกลยุทธ์แบบนี้มันเปิดทั้ง rising gap ทั้ง falling gap มันยังเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดถามผมเนี่ยผมคิดว่าถ้ารีบาวไปแถวๆไม่ oversold ในราย week เนี่ยแถวๆบริเวณ50บาท75ถึง51บาทเนี่ยตรงนี้อาจจะเทคทำกำไรระยะสั้นออกไปก่อนก็ได้ครับก็ประมาณสัก51บาทเลขกลมๆนะคะตอนนี้ดูทางด้านเว็บไซต์ควบคู่ไปด้วยนะคะสวัสดีนะคะคุณแอมสวัสดีคุณปอมและคุณกฤษเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งไม่ทราบชื่อเหมือนกันเพราะว่ามันใช้ชื่อแบบอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรเป็นสัญญานามอะไรเงี้ยบอกว่าสวัสดีครับคุณปอม Facebook ทำไมเข้าไลฟ์สดไม่มีอยู่นะนี่ไงปอมไลฟ์อยู่อ่ะแต่ปอมก็ตอบไปแล้วล่ะอ่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางด้านของ Facebook ด้วยนะเอ๊ะวันนี้ทำไมคนดูเยอะขึ้นเรื่อยๆล่ะงงทีเมื่อวานนี้แบบว่าเงียบเหงากว่านี้นะคุณกฤษจะบอกให้แบบเงียบมากอ่ะวันนี้คนดูขยับขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะพิธีกรมีความตั้งใจอะครับโอ้ยขอบคุณค่ะปอมก็ทำไปเรื่อยๆค่ะไม่รู้ทำได้ถึงเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวขอทักคุณผู้ชมนิดนึงนะคะคุณยิ้มเล็กคุณเอพิมเซเรนะคะคุณภูนสวัสดิ์นี่ชวนไปเที่ยวกันแล้วเนี่ยคุณพรทิพย์นะคะคุณภูนสวัสดิ์บอกว่าภาพเสียงคมชัดครับขอบคุณนะคะแล้วก็คุณวันดีก็บอกเช่นกันภาพชัดเสียงใสค่ะขอบคุณนะคะคุณผู้ชมคำถามเนี่ยคือมีคุณผู้ชมดูนะแต่คำถามดูจะเงียบๆไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะมาเดี๋ยวเราถามต่อยังมีอยู่BJC ยังไม่มีค่ะคิดว่ายังไม่มีนะคะถามถึงแนวโน้มดีครับสำหรับตัวนี้ถือว่าคือเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ถือว่าน่าจะดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัว BJC สัญญาณซื้อเกิดขึ้นแล้วครับแล้วก็วันนี้ยังไม่ทำไฮแต่ว่าก็ไม่ทำโลไฮก่อนหน้านี้เนี่ยจะอยู่ที่ 49.75 ไฮวันนี้ก็ 49.75 Price Pattern เกิดสัญญาณซื้อในรายวันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คือดูแพทเทิร์นแล้วค่อนข้างดีนะครับให้เป้าหมายก่อนแล้วกันนะครับถ้าเบรกถ้าวันนี้เกิดมีการทำไฮเออร์ไฮเนี่ยเป้าหมายถัดไปของตัว BJC นะเป้าหมายถัดไปก็คือ 50% แล้วนะครับอยู่ที่54.75 ครับเบรก54.75ไปได้จะไปทดสอบเป้าหมายสำคัญที่ 61.25 บาทจุด stop loss ระยะสั้นของตัว BJC เนี่ยจะอยู่ที่ปิดตลาดต่ำกว่า 45.75 คือปิด 45.50 จะเป็นจุด stop loss นะครับเพียงแต่ว่าคือพูดง่ายๆว่าตราบเท่าที่ BJC ยืนปิดตลาดเหนือ 48.50 ได้เนี่ยมีลุ้นนะครับที่จะขึ้นไปทดสอบ 54.75 และ 61.25 บาทตามลำดับหุ้นหลายๆตัวนะครับคืออันนี้ไม่รู้จะนอกเรื่องบ้างแต่ผมก็ไม่อยากอธิบายอย่างนี้ว่าหุ้นหลายๆตัวในเซตเนี่ยโดยเฉพาะในเซต100เนี่ยมันก็จะมีลักษณะ price pattern เนี่ยคล้ายๆกับเซตอินเด็กซ์ก็คือเกิดโอเวอร์บอทมากๆในรายวันหุ้นพวกนี้เนี่ยมันอาจจะไต่ขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าโอเวอร์บอทแล้วก็ยังมีความพยายามไม่ยอมลงแต่ว่าการเข้าลงทุนในหุ้นที่อยู่ในภาวะที่โอเวอร์บอทมากๆคล้ายๆเซตอินเด็กซ์มีความเสี่ยงมีความเสี่ยงที่จะแพ้มากกว่าชนะหุ้นในเซต100กลุ่มนึงเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มที่แบบโอเวอร์ฮีทมากๆเลยยกตัวอย่างก็
ตัวอะไรก็แทบจะเรียกว่าเยอะแยะไปหมดนะครับสำหรับหุ้นในเซ็ตร้อยที่เป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ก็จะมีหุ้นในเซ็ตร้อยอีกกลุ่มหนึ่งที่ปรับตัวขึ้นมาแล้วก็มีการพักไปเรียบร้อยแล้วกรอบการแกว่งตัวเนี่ยยังค่อนข้างกว้างแล้วก็มีรูมในการเล่นหนึ่งในนั้นเนี่ยมันคือตัว BJC นะครับก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วก็ราคาเนี่ยปรับฐานมาเรียบร้อยแล้วเกิดสัญญาณซื้อมีความแข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกว่าตราบเท่าที่ยืนปิดตลาดเหนือ48.50 บาทได้เนี่ยมีโอกาสลุ้นขึ้นไป54.75และ 61.25 ปัญหาก็คือจุด stop loss อย่างที่ผมบอกไปว่า stop loss ที่ 45.50แต่ในความเป็นจริงเนี่ยเมื่อพูดอย่างนี้นั่นหมายความว่าถ้าเราเข้าใจเร็วมากกว่านี้เนี่ยก็คือว่าเราจะสต็อปเร็วกว่านี้เนี่ยก็คือหลุด48.50 บาทเราก็สต็อปได้เลยครับมันไม่ต้องรอไปถึง45.50 บาทแต่ว่าตราบเท่าที่ยังยืนเหนือ48.50 บาทหุ้นตัวนี้มีรูมในการเล่นครับโอเคงั้นก็จัดไปได้นะคะตอนนี้ยังยืนเหนืออยู่นะแบบแต่ยืนเป๊ะมากเลยคุณกฤษเอ้ยขออภัยเปิดผิดตัวไม่เป๊ะนะครับไม่เป๊ะนะครับขออภัยคุณผู้ชมยังค้าง IBL อยู่เลยอ่ะตอนนี้49.25 บาทตายแล้วขออภัยค่ะคือหลายช่องทางมากดูทั้งเว็บด้วยดูทั้งในมือถือด้วยนะมีคุณผู้ชมที่เป็นคุณผู้ชมแนะนำตัวเองด้วยนะบอกว่าเป็นผู้ชมใหม่นะคะขออภัยถ้าอ่านผิดคุณนันดีเหรอคะคุณนันดีป่ะคะขออภัยนะคะถ้าอ่านผิดเนาะก็ยินดีต้อนรับนะคะที่เข้ามาเดี๋ยวจัดให้คำถามนะคะอ่ะ AU ขอแนวต้านค่ะไม่ได้บอกต้นทุนคาดว่าคุมกำไรแล้วตีซะว่าให้7.25 บาทครับคุณผู้ชมอ่ะมาบอกต้นทุนด้วยจะดีนะจะได้รู้ด้วยแป๊บนึงนะครับตอนนี้8.15 บาทครับตอนนี้8.15 บาทใช่ไหมครับคือหุ้นตัวนี้เกิดสัญญาณซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับแนวต้านถัดแนวต้านเบื้องต้นก็คือเป้าหมายเบื้องต้นนั่นแหละรอบนี้อยู่ที่9 บาทครับขอแนวต้านเราก็ให้แนวต้านไปก่อนนะอยู่ที่9 บาทนะครับจุด stop loss นะครับคือจุดขายเนี่ย stop loss ที่7.90 บาทครับ7.90 บาทครับอ่ะ TVO ค่ะขอแนวรับแนวต้านตอนนี้28.25 บาท TVO ใช่ไหมครับขอแนวรับแนวต้านยังไม่มีแนวรับแนวต้านใช่ไหมครับก็จริงๆเนี่ยหุ้นไม่ได้เสียทรงนะครับเอาแนวต้านก่อนแล้วกันนะครับ30 บาทเป้าหมายแรกเป้าหมายเบื้องต้น 32.50 เบรก30ไปได้ไปลุ้น 32.50 บาทส่วนแนวรับเนี่ยตัว TVO เนี่ยนะครับแถวบริเวณแถวถ้าแนวรับเนี่ยถ้าต่ำกว่า28เนี่ยรับได้เลยครับกำลังมองแบบประมาณ27.90 บาทเลยนะจริงๆจริงๆถ้าจะให้สวยเลยคือต่ำ28รับได้เลยครับโอเคต่ำ28นะครับเมื่อกี้ BJC คุณผู้ชมบอกว่ายังไม่ได้แนวรับยังไม่ได้บอกก็อย่าให้หลุดอย่าให้หลุดเท่าไหร่นะ48.50 บาทนี่คือแนวรับแหละครับแล้วก็ถ้าซื้อได้ที่ตรงนี้เนี่ยก็หลุดก็สต็อปเลยแต่ว่าแถวๆนี้ก็ไม่แพงครับใช่ๆเมื่อกี้ TVO ได้ไปแล้วนะคะแนวรับแนวต้านนะคะแล้วก็ stop loss ของ TVO นี้อยู่ประมาณเท่าไหร่คะเพราะเมื่อกี้รับต่ำกว่า28รับได้ TVO เนี่ยจุด stop loss จริงๆเนี่ยจะอยู่ที่เดี๋ยวนะครับจุด stop loss อยู่ที่26.75 บาทครับเพราะโลที่ผ่านมามันอยู่ที่27 บาทปิดตลาดต่ำกว่า27 บาทก็คือ stop loss ครับโอเคคุณสุริดวงสวัสดีนะคะคุณจริยาสวัสดีด้วยนะคะ
AAV วันนี้เป็นหุ้นแนะนำนะคะคุณผู้ชมเป้าหมายแรกเนี่ย4.42 บาทนะคะเป้าหมายเบื้องต้น5 บาทแล้วก็ stop loss 3.94 บาทแปลว่าตรงนี้รับได้เนาะตรงนี้ถ้าย่อลงมารับได้ครับโอเคเอาประมาณสักเท่าไหร่ AAV เนี่ยมีความแข็งแรงค่อนข้างมากนะครับถ้าให้แนวรับเนี่ย2 จุดเนี่ยก็คงต้องบอกว่าจุดแรกจะอยู่ที่4.32 บาทค่ะและก็จุดต่อไปจะอยู่ที่4.28 บาทครับค่ะอันนี้เป็นแนวรับนะคะแล้วก็stop loss 3.94 ครับผมต้องบอกอะไรอย่างหนึ่งสักหน่อยหนึ่งเพิ่มเติมอีกสักหน่อยหนึ่งด้วยกันว่าวิวเราเป็นยังไงคือต้องบอกอย่างนี้ว่าเมื่อเรามองเซ็ตเนี่ยตอนนี้ลบไป3 จุดแล้วเรามองว่าเซ็ตเนี่ยปรับฐานลงมาปิด rising gap เนี่ยหุ้นลีดหุ้นลีดก่อนหน้านี้ที่เป็นตัวขับดันเซ็ตเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนไปละคือจากที่เคยเล่นหุ้นในกลุ่มหลักเนี่ยมันจะมาเล่นหุ้นในกลุ่มรองกลุ่มหลักที่เคยเล่นคืออะไรกลุ่มแบงก์กลุ่มพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยในรอบนี้เนี่ยถ้าหุ้นจะปรับฐานเนี่ยพลังงานกับแบงก์ปรับฐานแต่หุ้นตัวไหนเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่น่าจะมาปรากฏว่าเราเริ่มเห็นสัญญาณการปรับฐานตั้งแต่เมื่อวานนี้เหตุผลที่เขียน AAV เพราะว่าอยู่ๆเนี่ยราคาหุ้นในกลุ่มในกลุ่มของสายการบินเนี่ยมันเริ่มปรับตัวขึ้นหุ้นหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็น AAV การบินไทย EPG Tasco หุ้นพวกนี้มันเป็นหุ้นที่สวนทางกับหุ้นกลุ่มพลังงานเพราะใช้พลังงานเนี่ยเป็นต้นทุนผมกำลังจะบอกว่าถ้าวิวเนี่ยไม่ผิดเนี่ยหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยน่าสนใจกำลังจะเป็นที่น่าสนใจเพราะว่ามันเคยอยู่ในเทียร์2ตลาดขึ้นมาในรอบแรกเนี่ยเล่นหุ้นหลักแต่ว่าตลาดปรับฐานเนี่ยเม็ดเงินจากการปรับฐานมันจะเข้าหุ้นกลุ่มนี้และหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยพักฐานมาพอสมควรราคาไม่โอเวอร์บอทด้วยและหุ้นหลายๆตัวเนี่ยมีสัญญาณที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมองว่าเซตปรับฐานเนี่ยไม่ใช่ว่าจะแบบเลิกเล่นหุ้นไปเลยแต่ว่าเราอาจจะไม่มองดูว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยที่สวนทางกับพลังงานโดยใช้น้ำมันเป็นต้นทุนเนี่ยหุ้นกลุ่มนี้น่าสนใจก็ AAV เนี่ยเกิดสัญญาณซื้อแล้วค่อนข้างรุนแรงแล้วนอกจาก AAV แล้วก็ยังมีการบินไทยที่ราคาค่อนข้างที่จะไม่โอเวอร์บอทด้วยแล้วก็มีรูมในการที่จะดีดขึ้นไปค่อนข้างสูงด้วยเช่นเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องดูว่าถ้าเซตปรับฐานจริงๆเราเชื่อว่าหุ้นในกลุ่มเทียร์2เนี่ยมันน่าจะมานะครับอ่ะต่อ TKN ค่ะเท่าแก่น้อยต้นทุน11 บาทอุ๊ยโทษค่ะต้นทุน11 บาทค่ะตอนนี้9.80 บาทถ้าต้นทุนอย่างนี้ต้องหาจังหวะซื้อเฉลี่ยครับค่ะนี่ก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งคือตลาดเล่นหุ้นอย่างนี้นะครับคือหุ้นหลักแล้วก็หุ้นที่ปรับตัวลงมามากสังเกตดูไม่ว่าจะเป็น Beauty Com 7 TKN ยังมีอะไรอีกเนาะTKN Beauty CBG อะไรพวกนี้ครับCBG อะไรพวกนี้ที่ปรับตัวลงมาค่อนข้างมาก PRM อย่างเงี้ยก็มีโอกาสรีบาวอย่างตัว TKN เนี่ย price pattern เกิดการทำ higher high ไปเรียบร้อยแล้วในรายวันดูจากกราฟก็จะเห็นพี่หนึ่งว่าการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากเนี่ยมันก็ไม่มีทางถึงต้นทุนของนักลงทุนได้เลยนะครับถ้าว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ11บาทกว่าใช่11บาทเลยครับผมไม่จะบอกอย่างนี้ครับว่าคือตัวนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเรากลยุทธ์เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะว่าย่อลงมาหาจังหวะในการรับเพื่อเฉลี่ยต้นทุนเพราะว่า price pattern เนี่ยขึ้นมาติดต่อกันเนี่ยโอ้โหเกือบ2อาทิตย์ติดต่อกันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพักฐานประเด็นก็คือวันเนี้ยต้องดูหุ้นตัวนี้เป็นสำคัญนะครับว่าราคานี้ไม่น่าซื้อครับเพียงแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมันโลที่9.55 บาทถ้าวันนี้มันมีต่ำกว่า9.55 บาทนี่แสดงว่าย่อแล้วพอย่อเนี่ยจะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อสำหรับตัว TKN เป้าหมายในส่วนของการย่อของตัว TKN เนี่ยเราก็พูดง่ายๆว่าถ้าจะหาจังหวะรับเนี่ยเป้าหมายแรกในการรับเนี่ยแนวรับพูดง่ายๆว่าแนวรับเนี่ยถ้าเกิดการย่อจริงๆเนี่ยอยู่ที่แนวรับแรกเนี่ยจะอยู่ที่9.05 บาทและอีกทีหนึ่งคือ8.65 บาทลงมาตรง2 จุดนี้ถ้าเกิดการปรับฐานจริงๆเนี่ย
ตรงนี้ต้องกล้าสู้ครับโอเคโอเคงั้นต้องถั่วนะคะตรงนั้นกล้าสู้นะคะเพื่อที่จะได้ดึงต้นทุนลงมาด้วยนะคะถูกต้องครับแล้วก็พอมาพิจารณาราคาของ TKN น่าสนใจอย่างยิ่งครับเพราะมันมีการเปิด Falling Gap คุณปอมน่าจะเห็นนะครับคือที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าเปิด Falling Gap ทำไมมันไม่ขึ้นสักทีนึงเพราะมันยังไม่ซื้อไงมันยังไม่เกิดใช่แต่ว่าพอถึงตรงนี้มันเป็นขาขึ้นเรียบร้อยแล้วเราหวังใจเลยได้เลยว่าเนี่ย falling gap ที่เปิดไว้ที่ 12.10 นี่น่าสนใจมากปัญหาถูกต้องครับปัญหาก็คือว่าหุ้นที่ปัญหาก็คือว่าหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง2อาทิตย์ติดต่อกันเนี่ยมันค่อนข้าง overheat เพราะฉะนั้นการปรับฐานลงมาเนี่ยปรับฐานลงมาก็ไม่เกิดสัญญาณขายปรับฐานลงมาเนี่ยแนวรับ 9.5 8.65 ตรงนี้เนี่ยน่าซื้อครับเพื่อเฉลี่ยต้นทุนแล้วก็ถ้าปรับฐานเสร็จเมื่อไหร่หุ้นตัวนี้ไม่เกิดสัญญาณขายเรายังมีลุ้นครับที่ 12.10 เนี่ยเป็นอย่างน้อยถูกต้องครับโอเคถ้างั้นเพียงแต่ว่าราคานี้ดูไว้ก่อนไม่น่าซื้อครับครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวรอมันลงมา 9.5 ตังค์ 8.65 ก็ไปถัวตรงนั้นนะคะเพื่อที่จะแบบลุ้นเพื่อที่จะไปปิดตัว falling gap ที่ทำเอาไว้ตรง 12.10 นะคะคุณผู้ชมมาถามทางคุณผู้ชมที่ถามมาทางเว็บไซต์บ้านนะคะสามารถค่ะสามารถต้นทุน13บาทค่ะตอนนี้7.30โอ้โหอันนี้ก็ถ้าต้นทุนอย่างนี้ต้องหาทางเวทอย่างเดียวครับค่ะคือจริงๆเนี่ยการลงทุนเนี่ยไม่รู้พูดไปครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะครับว่าการลงทุนเนี่ยถ้าเราไม่มีจุด stop loss เนี่ยหุ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นขาขึ้นอย่างเดียวมันมีขาลงด้วยแล้วเวลาลงมันลงลึกต้นทุนอยู่ที่10กว่าบาทเนี่ยลงมาขนาดนี้เนี่ยคือพูดง่ายๆว่ามันจะทำคืนยากครับถ้าเราไม่มีวินัยที่ดีเนี่ยคือไม่จำเป็นจะไปถามนักวิเคราะห์หรืออะไรก็ได้นะครับถ้าถามผมจริงๆเนี่ยถ้าไม่คิดอะไรมากเนี่ยเราซื้อที่ราคาเท่าไหร่เนี่ยเรารับความเสี่ยงในการขาดทุนได้เท่าไหร่เราตั้งจุด stop loss ไว้ตรงนั้นสมมุติว่าเรารับความเสี่ยงได้ 10% เนี่ยเราซื้อ10บาทเนี่ย9บาทเราต้อง stop ละมันจะได้ไม่ขาดทุนลึกอะครับเพียงแต่ว่าณตรงนี้เนี่ยเหนื่อยแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าวิเคราะห์ตัวสามารถเนี่ยแพทเทิร์นเนี่ยเริ่มดีแล้วเพราะว่าหลังจากปรับตัวลงมาทำจุดต่ำสุดในรอบนี้ที่6.15เนี่ยก็เริ่มเกิดการฟื้นตัวพอเกิดการฟื้นตัวเนี่ย สัญญาณระยะสั้นเนี่ยเริ่มดูดีนะครับมีเงินไหลเข้าเพียงแต่ว่าการปรับตัวขึ้นช่วงนี้มันก็อยู่ในช่วงของคือมันก็เป็นอีกคู่อีกตัวหนึ่งที่ปรับตัวลงมาค่อนข้างมากแล้วก็ทำให้รายวันเนี่ยอยู่ในภาวะโอเวอร์บอทนิดนะครับข้อดีของหุ้นตัวนี้เนี่ยเกิดสัญญาณซื้อเรียบร้อยแล้ววันนี้เนี่ยเกิดการทำไฮเออร์ไฮต่อด้วยนะครับก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นนะครับมองคร่าวๆเนี่ยจากตรงนี้เนี่ยถ้ามองคร่าวๆนะครับจากตรงนี้เดี๋ยวผมดูให้ถ้ามองดูจากตรงนี้เนี่ยคร่าวๆแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่ายังมีโอกาสที่จะไปได้ต่อนะครับถ้าต้นทุนเยอะขนาดนี้เนี่ยมันมีอยู่ทางเดียวเลยครับแนะนำเวทครับแต่เวทเนี่ยคือต้องรอราคามันย่อลงมาก่อนแนวรับสำคัญของสามารถเนี่ยถ้าดูในรายวันเนี่ยจะอยู่ที่แถวๆบริเวณ8บาทอ่ะ6บาท6บาท90ครับค่ะ6บาท90แล้วก็6บาท65 2จุดนี้ลงมาต้องทยอยซื้อครับระยะสั้นเนี่ยระบบของผมเนี่ยมันเห็นเงินเข้าหุ้นตัวนี้นะหุ้นตัวนี้มันมีความแข็งแรงแล้วทั้งใน60นาทีทั้งในรายวันแล้วก็ในรายวีคเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้าต้นทุนสูงขนาด13 14บาทเนี่ยย่อลงมาแถวๆแนวรับที่ผมบอกเนี่ยแถวๆ6บาท90กับ6บาท65ต้องเฉลี่ยครับโอเคถ้ายังมีกระสุนอยู่รบกวนด้วยนะคะจะได้ดึงต้นทุนลงมาด้วยใช่ครับแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยถ้าจะลงทุนในลักษณะการลงทุนหรือว่าการเล่นเก็งกำไรต้องตั้งจุด stop loss เอาไว้ครับ stop loss ที่เกิน 10% นี่คือมากแล้วนะครับ
คือพูดง่ายๆว่าถ้าซื้อหุ้นเนี่ยที่ราคาเท่าไหร่ก็ตามเนี่ย stop loss เนี่ยจุดในการ stop เนี่ยผมว่าไม่ควรจะเกิน 10% 5% เนี่ยตั้งเอาไว้เลยหลุดจาก 5% เราเริ่มต้นใหม่ยังไม่สายถ้าไม่ทำตามวินัยเนี่ยก็จะเห็นราคาลงมาเรื่อยๆเพราะว่าตัวสามารถเนี่ยลงอย่างโหดนะครับเวลาขึ้นอย่างโหดเหมือนกันเวลาขึ้นให้ผลตอบแทนเต็มที่เลยจาก44บาทลงมา6.15 บาทคุณปอมดูได้เลยดูจากรายวันเนี่ยมันไฮแถวๆสุดแล้วค่ะปอมต้องเป็นรายเยียร์แล้วมั้งเนี่ยจริงๆเนี่ยรายเยียร์ปี2015เนี่ย44.50 บาทครับจาก44.50 บาทเนี่ยใช้เวลาเนี่ยประมาณ3ปีกว่า4ปีเนี่ยลงมา6.15 บาทถ้าเราซื้อที่ไฮเนี่ยแล้วเราไม่รู้จักกำหนดจุด stop loss ไปที่ 5% เนี่ยคิดดูว่าเราจะเสียหายขนาดไหนถึงพยายามจะบอกนักลงทุนทุกครั้งว่าไม่จำเป็นต้องถามนักวิเคราะห์เราซื้อตัวไหนเนี่ยถ้าเรามั่นใจจากข่าวลือหรือว่าคนแนะนำหรือว่ากราฟหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยตั้งจุด stop loss ไว้ทุกครั้งคุณจะเสียหายน้อยเพราะว่าถ้าคุณไม่ตั้งจุด stop loss เอาไว้เนี่ยอย่างคุณอย่างเนี้ยนี่ยังถือว่าโชคดีไม่ได้ซื้อที่แถวๆ40บาทต้นๆนะครับ13บาทเนี่ยขึ้นมาตรงนี้ลงมาตรงนี้ 50% นั่นหมายถึงว่าคุณต้องขึ้นไม่ต่ำกว่า 100% คุณถึงจะได้ทุนคืนซึ่งมันยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนที่ดีเนี่ยซื้อทุกครั้งเราตั้งจุด stop loss เอาไว้ไม่ใช่ว่าพอนักลงทุนหรือว่ารายย่อยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะว่าไม่เป็นไรไม่ซื้อไปแล้วขาดทุนเดี๋ยวมันก็ขึ้นแต่บางครั้งเนี่ย4ปีคุณทนได้ไหมเห็นมันลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันทรมานนะครับผมถึงพยายามอยากจะแนะนำว่าซื้อปุ๊บเนี่ยคุณจุดตั้งจุด stop loss ไว้ 5-6% เนี่ยเต็มที่แล้วมันเริ่มต้นใหม่มันดีกว่าครับถ้างั้นก็จริงๆอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์หลายๆท่านผมเห็นหลายๆท่านแล้วล่ะคือทิ้งหุ้นเอาไว้อย่างเงี้ยแต่ว่าหุ้นบางตัวมันทิ้งไม่ได้ไงคือถ้าเราไม่มั่นใจพื้นฐานเราไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องของปันผลเนี่ยอย่าทิ้งหุ้นนานอย่างนี้ถ้าซื้อเพื่อจะเน้นปันผลเราสามารถที่จะทิ้งได้คือแบบแต่ก็ต้องดูเป็นระยะอยู่ดีค่ะว่านโยบายปันผลเท่าไหร่การดำเนินงานเขาเป็นยังไงคือมันต้องดูมันเงินเราอะนะครับยังไงฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะยิ่งหุ้นสามารถอย่างเงี้ยไม่ควรจะแบบปล่อยทิ้งไว้เลยอะค่ะเพราะว่าเนาะข่าวก็ออกมาเป็นระยะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั่นมันนะคุณผู้ชมคือตอนเนี้ยคือที่ผ่านมาเนี่ยไม่ดีแต่ว่าระยะสั้นตอนเนี้ยมันดีแล้วปัญหาก็คือว่าไอ้ช่วงที่ไม่ดีหรือว่าเลยจุด stop loss ของเราถ้าเรา stop ไปเนี่ยมาซื้อตรงเนี้ยเราสบายใจได้เลยเพราะว่าคืออย่างที่ผมบอกว่าระยะสั้นเนี่ยตัวเนี้ยดีนะครับเพียงแต่ว่าคือติดขนาดนี้เนี่ยแถวๆ13-14 บาทเนี่ยมันต้องรอย่อแล้วเข้ามาถัวซึ่งจุดในการถัวเนี่ยก็คืออย่างที่บอกครับ6.90 บาท 6.65 บาทแล้วตรงนี้เนี่ยคือถ้าถามถึงว่าถ้ามองจากกราฟแล้วเนี่ยคือถ้ามันย่อลงมาคือหุ้นพวกเนี้ยย่อลงมาแล้วโอกาสเนี่ยถ้าคืออย่างงี้ผมก็เลยบอกว่าถ้าดูไฮโลของสามารถเนี่ยนับตั้งแต่เปิดตลาดมาเนี่ยไฮที่44.50 บาทโลที่ล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยคือ6.15 บาทเพราะฉะนั้นคุณรู้ไฮคุณรู้โลเนี่ยคุณจะรู้ว่าส่วนต่างระหว่าง44.50 บาทกับ6.15 บาทเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่แล้ววัดการตีกลับของหุ้นหรือว่าเป็น retracement อย่างที่พูดไปตอนช่วงต้นชั่วโมงว่ามันคือ 23.6% มันจะอยู่ที่15 บาทครับหุ้นตัวเนี้ย15.20 บาทเพียงแต่ว่าคงจะต้องใช้เวลาประเด็นก็คือว่าระยะสั้นดูดีแล้วแต่ว่าราคานี้ไม่ถือว่าได้เปรียบโอกาสพักฐานมีพอสมควรเพราะฉะนั้นเรารอจังหวะที่มันเกิดการย่อแล้วเราซื้อเพิ่ม2จุดแล้วลุ้นต่อไปครับค่ะคือคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าอ่ะถ้างั้นโอกาสที่จะไป15.20 บาทก็มีถ้างั้นรอคือแต่ว่ามันจะนานไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณติดก็เลยแนะนำว่าเราลองดึงต้นทุนลงมาหน่อยไหมแล้วเราจะได้รออย่างสบายใจขึ้นด้วยนะคะนะครับก็ลองดู2จุดนี้ที่คุณติดบอกไว้นะคะมีคุณผู้ชมถามถึงตัวเรื่อง TMB ดีล TMB กับธนชาตนะคะคุณผู้ชมนี่ปอมตอบไปแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะคะคือที่มันนิ่งๆอะค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเขายังไม่ได้มีข้อตกลงแบบอย่างชัดเจนนะคะว่าจะแลกยังไงเท่าไหร่นะคะคือตอนนี้ทางด้านของคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์เนี่ยก็เร่งให้ทางธนชาตเนี่ยปิดดีลนะคะเพื่อที่จะเสนอราคาแลกหุ้นคือธนชาตยังไม่ได้เสนอราคาแลกหุ้นออกมานะคะก็คือ
ประมาณว่าจะเสนอราคาแรกหุ้นแบบพรีเมียมสูงกว่าราคากระดานไม่ต่ำกว่า 2.50 บาทนะคะตอนนี้บนกระดานของ TNB อยู่ที่ 2.26 บาทนะคะแล้วก็แลกสิทธิทางภาษีกับอนาคตของแบงก์ใหม่นะคะแล้วก็ ING เองก็เตรียมที่จะเพิ่มทุนธนาคารทหารไทยนะคะ 43,000 ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะรักษาสัดส่วน 25% นะคะก็อันนี้คร่าวๆก็ต้องรอเขารอสรุปอะค่ะมันยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะแล้วก็ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเป็นอย่างนี้แหละค่ะนะอย่างที่เห็นนี้ก็เอาวิเคราะห์เพิ่มเติมไหมคะ TMB คุณกฤษอ๋อครับครับครับได้ครับได้ครับก็สำหรับตัว TMB เนี่ยนะครับก็สั้นๆเนี่ยจุดสำคัญที่จะต้องจับตาดูเนี่ยคือที่2.24 บาทครับปิดเหนือ2.24 บาทได้เนี่ยมีลุ้นไปทดสอบเป้าหมายเบื้องต้นที่2.42 บาทครับประเด็นก็คือวันนี้เนี่ยหุ้นตัวนี้เกิดการทำไฮเออร์ไฮไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเบรกเนี่ยมีค่อนข้างสูงครับราคานี้เนี่ยถ้ามีข่าวด้วยเนี่ยถ้าจะเบสตรงนี้เนี่ยก็ซื้อเอาไว้สต็อปลอสที่ต่ำกว่า2.24 บาทครับ2.24 บาทเนี่ยเป็นฐานเลยว่าง่ายๆว่าถ้าเบรกได้ไปลุ้น2.42 บาทเบรกไม่ได้เราสต็อปลอสสั้นครับเพราะว่าราคาดีลที่เขากะเอาไว้เนี่ยคือไม่ต่ำกว่า2.50 บาทนะคะอันนี้บอกเอาไว้ก่อนแต่ทีนี้ท่านต้องรอสรุปดีลแต่ว่าในภาพเทคนิคคุณกฤษให้เวลาสต็อปลอสเนี่ยหลุด2.24 บาทจบนะคะต้องยืนให้ได้ด้วยต้องยืนให้ได้ครับOSP ค่ะโอสถสภาขอแนวรับแนวต้านค่ะคุณผู้ชมจากทางเว็บนะคะคุณแอมตอนนี้26 บาทอ๋อตัวนี้ดีนะครับก็ขอแนวรับแนวต้านใช่ไหมครับถ้าแนวรับของหุ้นตัวนี้เนี่ยให้ไว้2จุดแล้วกันครับ25.75 บาทแต่ยังไม่ค่อยน่าสนใจนะครับแต่ถ้าเกิด25เนี่ยน่าสนใจครับแนวรับส่วนแนวต้านเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดีกว่าค่ะรอแป๊บนึงนะคุณผู้ชมวัดจะได้เห็นชัวร์อย่างนี้นะครับคือไพ่แพทเทิร์นเนี่ยมันเกิดการทำมันบ่งบอกว่าเหมือนว่าจะทำนิวไฮนะครับแต่ว่าเบรกขึ้นไปแล้วยังไม่สำเร็จนะครับประเด็นมันคืออย่างนี้ครับแนวรับของมันจริงๆเนี่ย25.75 บาทครับเป็นจุดที่น่ารับครับไม่ใช่25.75 บาทน่าสนใจครับลงมา25.75 บาทรับ1ไม้อีกไม้หนึ่งก็คือ25.25 บาทครับลุ้นอย่างนี้นะครับไพร์แพทเทิร์นเกิดบายซิกเนลไปเรียบร้อยแล้วมีลุ้นการทำนิวไฮด้วยประเด็นของหุ้นตัวนี้อยู่ที่ตรงนี้ครับปิดตลาดเหนือ26.50 บาทปิดตลาดที่26.50 บาทได้เป็นอย่างน้อยลุ้นทำนิวไฮเลยครับเป้าหมายแรกของการทำนิวไฮอยู่ที่เป้าหมายแรกเนี่ยคือการทดสอบไฮเดิมในราคาโครสนะครับ27.25 บาทและเป้าหมายแรกของการทำนิวไฮจะอยู่ที่28.25 บาทครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ลงมาเนี่ยเป็นโอกาสในการรับลุ้นอย่างเดียวว่าปิดเหนือปิดที่26.50 บาทเป็นอย่างน้อยบ่งบอกการทำนิวไฮเลยทดสอบไฮเดิมที่27.25 บาทแล้วก็นิวไฮที่28.25 บาทเป็นอย่างน้อยครับโอเคไพลอนค่ะไพลอนต้นทุน7.80 บาทตอนนี้6.55 บาทนี่เรายิ่งคุยเซตยิ่งลงเรื่อยๆวันนี้มันจะปิดแก๊ปเลยไหมคะถ้าปิดแก๊ปนี่หนักมากเลยนะเนี่ยไม่หนักนะก็ขายตั้งแต่เช้ากันแล้วนี่จริงๆถ้าเกิดว่าคนติดตามเปเปอร์ของเราเนี่ยก่อนหน้านี้เราให้ลุยมาโดยตลอดมีช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาหลังจากที่เซตอินเด็กซ์เปิด Rising Gap เนี่ยเราก็บอกว่าล็อกกำไรนะเพราะว่าหุ้นมันขึ้นไม่ได้ยิ่งมี Rising Gap ยิ่งเข้าสู่ภาวะ Overbought เนี่ยการปรับตัวขึ้นมันไปไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ลงมาไม่น่ากลัวอย่างที่บอกว่าลงมาเนี่ยปิด Rising Gapมันเป็นโอกาสในการเล่นกินกำไรรอบใหม่แต่ว่า 6.32.83 นะคะ Rising Gap ที่เปิดไว้ถูกต้องครับก็ในส่วนของตัวไพลอนใช่ไหมครับค่ะไพลอนมีต้นทุนตัวนี้ 7.80 บาทหุ้นตัวนี้ยังไม่เกิดสัญญาณซื้อในรายวันเลยนะครับไม่รู้ว่าปรับฐานสำเร็จหรือเปล่าแต่ว่าสัญญาณซื้อเนี่ยจะเกิดขึ้นสำหรับตัวนี้เมื่อปิด
ตลาดที่6.70 บาทครับไฮเดิมมันอยู่ที่6.65วันนี้ทำโลว์ก็โลด้วยคงจะพักฐานต่อนะครับประเด็นสำคัญก็คือว่าหุ้นในลักษณะนี้เนี่ยก็จะบอกยังไงดีก็ คือหุ้นในลักษณะนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดสัญญาณซื้อครับแล้วก็ในส่วนของแคนเดลสติ๊กเกิดการทำโลว์โลจากเมื่อวานนี้ประเด็นสำคัญคือถ้าจะ stop loss ออกไปเนี่ยคือตรงเนี้ยมันมีโลเดิมก่อนหน้านี้อยู่ที่6.45 บาทถ้าปิดตลาดต่ำกว่า6.45 บาทเนี่ยมีโอกาสทำ new low ใหม่นะครับเพราะว่าโลรอบนี้มันอยู่ที่6.40 บาทพูดง่ายๆว่าถ้าวันนี้ลงมาต่ำมันอาจจะมีโลมากกว่านี้นะคือถ้าเกิดว่าตัดสินใจอยากจะ stop loss เนี่ยคือก็ทำ lower low แล้วก็ stop loss ครับโลรอบนี้ของตัวนี้อยู่ที่6.40 บาทครับข้างบนนี้ไม่เห็นอะไรเลยไม่มีการเปิดแก๊ปไม่มีการอะไรแต่ว่า price pattern ซึมลงมาโดยตลอดนะครับก็หุ้นแบบนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าคือเล่นแล้วเนี่ยถ้าเรารู้หลักการในการ stop loss 3-5% เราจะไม่เจ็บตัวมากขนาดนี้แต่ว่าเพราะการเบสหรือว่าเพราะการขายไม่ลงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็เลยทำให้เกิดความเสียหายค่อนข้างมากแล้วก็ตลาดที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับอย่างที่ผมบอกว่ามันเหมือนกับพยายามที่จะขึ้นแต่การขึ้นของเซตอินเด็กซ์ยังคงมีปัญหาเพราะว่าการขึ้นของเซตอินเด็กซ์เป็นการขึ้นเพียงแค่ชั่วคราวเซตอินเด็กซ์เกิด daily weekly buy signal แต่ยังคงเป็น monthly sell signal การรีบาวรอบนี้เนี่ยเริ่มมีปัญหาเมื่อเข้าสู่ภาวะ overbought ในรายวันและยิ่งมีปัญหามากยิ่งขึ้นจากการเกิดการเปิด rising gap การปรับฐานลงมาถึงจะเป็นโอกาสในการเล่นรอบใหม่ครับถ้างั้นก็ถ้าเป็นไปได้สำหรับไพลอนเราก็ stop loss ออกมาดีกว่าก็ดีกว่าไหมครับเพราะว่ามันลงว่าโลแล้วอ่ะคุณติ๊กถ้าถามทำระบบมันก็ต้องพูดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าจะทำใจได้หรือเปล่าแต่คุณผู้ชมนะคะแต่ว่าตามระบบตามเทคกราฟเทคนิคที่เขาบอกมาเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นนะคะคือเราไม่สามารถบอกอะไรได้เลยนะครับคุณปองว่าเวลาแนวโน้มขาลงเนี่ยคุณคิดว่ามันลงมามากแล้วมันลงไปได้เรื่อยๆก็ยกตัวอย่างสามารถก็ได้ครับ44.50 บาทมันลงบาท6.15 บาทเนี่ยมันโหดไหมล่ะคือถ้ามันลงเนี่ยเราไม่รู้มันจุดกลับตัวเนี่ยคือจุดที่ price pattern เกิดการทำ higher high หุ้นตัวนี้อยู่ในขาลงเพราะ price pattern ไม่เกิดการทำ higher high จะดีต่อเมื่อปิดตลาดได้เหนือ6.65 บาทอันเนี้ยหยุดทำอันเนี้ยเล่นได้แต่ว่าถ้ามันไม่ทำเนี่ยมันก็พฤติกรรมของหุ้นขาลงมันทำ lower high แล้วมันทำ lower low ไปเรื่อยๆ rebound ก็ไม่มี new highลงมาก็มีนิวโลหุ้นแพทเทิร์นอย่างนี้เนี่ยไม่มีใครคือไม่มีใครคนไหนสามารถบอกได้เลยว่าบอททอมเอาท์เนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรามีหุ้นประเภทนี้ไม่ว่าจะเป็นข่าวลือหรือว่าอินไซต์หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องตั้งจุดสต็อปลอสเอาไว้ครับโอเคคุณเกดเราหมดเวลาแล้วอะอ้าวโหตอนนี้เซตอินเด็กซ์นะคะ1,600กำลังมันเลยยังมีคำถามค้างอยู่เนี่ยไม่เป็นไรคุณผู้ชมขออภัยจริงๆถ้าคราวหน้าอยากให้แบบว่าถามไวๆมาอยู่ช่วงต้นๆ นะคะตอนนี้เซต 1,647.47 จุดนะคะติดลบไป 6.15 จุดหรือว่า 0.37% นะคะคุณผู้ชมก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านของคุณเกษวันพิบูลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลส์นะคะที่วันนี้มาให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมรายการกับเรานะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณติดขาครับด้วยความยินดีครับซินจียูอีซินนี่หัวใช้ด้วยครับค่ะเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากสวัสดีปีใหม่จีนนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ค่อนข้างเงียบเหงาแต่ว่าก็วันนี้คุณผู้ชมมากกว่าเมื่อวานนะคงสงสัยคงแบบวันเที่ยวไงบางท่านก็ไม่ได้เที่ยวไม่ได้ไปไหนมาหยุดอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังไงก็ตั้งสตินะคุณผู้ชมถ้าเราไปดูกราฟแล้วเนี่ยท่านที่ต้นทุนสูงๆช่วยกลับไปดูกราฟนิดนึงดูพื้นฐานนิดนึงนะคะว่ามันเหมาะกับที่เราจะถือยาวต่อไปไหมเป็นหุ้นประเภทไหนนะคะถ้าเราถือแล้วเพื่อปันผลก็เชิญต่อไปคือถ้าดูแล้วมันคุ้มกว่านะคะมันต้องพิจารณาหลายด้านนะคะแล้วก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยอย่าเพิ่งกระโดดเข้าไปดูก่อนดูให้ดีเบิ่งก่อนนะ
ว่ากราฟมันโอเคไหมนะครับพื้นฐานโอเคไหมถ้าเราตั้งใจว่าจะเข้าไปเก็งกำไรเล่นรอบก็ต้องดูจังหวะเข้ากราฟที่ดีด้วยไม่ใช่ฟังเข้ามาบอกเฮ้ยเข้าได้เลยคนอื่นบอกใช่เขาเข้าไปปุ๊บแต่เขาผิดทางเขาไม่มาบอกเราทันทีนะเขาคัดของเขาก่อนแล้วเขาค่อยมาบอกเราซึ่งตอนกว่าจะถึงตอนที่เราจะได้รับรู้ข่าวตรงนั้นมันอาจจะช้าไปแล้วอย่างน้อยเราพกอาวุธความรู้ติดตัวเราไปสักนิดนึงนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกค่ะการติดตามนะคะทุกท่านเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้มีคุณผู้ชมเข้ามาชมเยอะๆเนาะขอขอบคุณนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้ปอมปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 ไทยแลนด์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ